เป็นโครงสร้างของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงเนาะแล้วก็มาดูกันก่อนว่ามีโครงสร้างอะไรบ้างนะเอาตั้งแต่ฝั่งตรงนี้ละกันตรงนี้นะกลมๆตรงนี้ที่มี2ข้างนะที่เรารู้จักก็คือรังไข่นะรังไข่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยรังไข่นี่ก็คือรังไข่นะถัดมาจากรังไข่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้อันนี้มันจะมีลักษณะเป็นท่อใช่ป่ะเขาจะเรียกว่าเป็นท่อนำไข่นะท่อนำไข่หรือว่าเขาเรียกว่าโอวิดักหรือว่ามีหลายชื่อเลยอีกชื่อก็คือ Fallopian Tube นะเป็นท่อนำไข่ซึ่งภายในท่อนำไข่เนี่ยจะมีซีเลียก็คือเป็นขนใช่ป่ะเนี่ยซีเลียเนี่ยจะช่วยในการบกพัดเคลื่อนที่ของไข่นะเพราะว่าไข่ที่สร้างออกมาเนี่ยมันก็จะสร้างจากรังไข่ใช่ป่ะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ซึ่งไข่เนี่ยจะเป็นเซลล์ที่ใหญ่แล้วก็หนักทีนี้มันก็ไม่เหมือนอสุจิที่มันอสุจิมันจะว่ายน้ำได้ใช่ป่ะส่วนไข่เนี่ยมันจะต้องอาศัยซีเลียในการบกพัดเคลื่อนที่ให้มันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะซีเลียนี้ก็จะอยู่ในส่วนของท่อนำไข่ต่อไปในส่วนของตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นมดลูกเนาะมดลูกเนี่ยก็จะมีเนื้อเยื่อทั้งหมด3ชั้นเนาะมดลูกมีเนื้อเยื่อ3ชั้นนะซึ่งนี่ก็คือชั้นนอกส่วนนี้คือชั้นนอกใช่ป่ะแล้วก็กลางแล้วก็ในนะเนื้อเยื่อของมดลูกส่วนที่อยู่ในสุดเนี่ยเขาจะเรียกว่าเอนโดมีเทียมนะซึ่งเอนโดมีเทียมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสลายไปนะมันก็จะหลุดออกมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าประจำเดือนเองที่ผู้หญิงมีทุกเดือนใช่ไหมในวัยเจริญพันธุ์นะส่วนตรงนี้แถวๆตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าปากมดลูกนะเหมือนปากทางของมดลูกที่จะเข้าไปมดลูกนะโอเคส่วนตรงนี้ถ้าภาพมันลึกไปกว่านี้ตรงนี้มันก็จะเป็นวาจิน่าหรือเขาเรียกว่าช่องคลอดเนาะช่องคลอดนี่ก็คือโครงสร้างของผู้หญิงเนาะง่ายกว่าผู้ชายตั้งเยอะผู้ชายแบบว่าซับซ้อนมากนะ okay. ทีนี้กระบวนการสร้างไข่หรือว่าสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในรังไข่เนาะตรงนี้สร้างเซลล์ไข่นี่นี่นะ okay. ทีนี้มาดูกระบวนการสร้างไข่ดีกว่ากระบวนการสร้างไข่ตรงนี้ก็คือเกิดในรังไข่เนาะเราจะเริ่มต้นด้วยโอโกเนียมนะเซลล์ที่เรียกว่าโอโกเนียมเนี่ยจะเป็นเซลล์ที่มีลักษณะเป็นดิพลอยก็คือเป็น 2N เนาะ 2N ซึ่งมันจะสามารถไมโทสิสได้แบ่งเซลล์แบบไมโทสิสแล้วก็แบ่งเป็นตัวเองได้ด้วยนะแบ่งแบบนี้พอโอโกเนียมเนี่ยไมโทสิสแล้วก็เจริญเติบโตไปมันจะพัฒนาเป็น primary oocyte นะ primary oocyte แล้วทีนี้ primary oocyte เนี่ยก็จะเป็นเซลล์ที่เป็น haploid ก็คือเป็น N นะแล้วทีนี้ primary oocyte เนี่ยก็จะเกิดการแบ่ง meiosis แต่ว่าแบ่งไม่จบนะไมโอซิส1จะเกิดไมโอซิส1ไปนิดเดียวนะแบ่งไปนิดเดียวมันก็จะได้เป็นชื่อ primary oocyte เหมือนเดิมนะแต่ว่ามันจะค้างอยู่ในระยะที่เราเรียกว่า prophase 1นะถ้าใครจำเรื่องแบ่งเซลล์ไม่ได้ก็ต้องไปทวนมานะ primary oocyteค้างในระยะโปรเฟส1ทีนี้ก็จะหยุดนะตีเส้นกั้นหยุดเลยหยุดเสร็จแล้วยังไงล่ะหยุดเสร็จแล้วเราก็จะคลอดออกมานะ
เราจะคลอดออกมาจากท้องแม่นะส่วนที่อยู่ตรงเนี้ยเหนือเส้นนี้ขึ้นไปอ่ะก็คือทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะคลอดออกมานะก่อนคลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยกระบวนการนี้ก็จะเกิดนะจนกระทั่งแพมบิโอใช้ค้างในแล้วโปรเฟสวันเราก็จะคลอดออกมานะแล้วเราก็จะมีเซลล์นี้ค้างไปเรื่อยๆนะค้างไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็คือในอายุ12หรือว่า13ปีใช่ปะก็คือเข้าวัยเจริญพันธุ์นะประมาณแล้วแต่คนน่ะก็คือช่วงที่เราเริ่มมีประจำเดือนนั่นแหละซึ่งแต่ละคนก็จะมีไม่พร้อมกันใช่ปะอาจจะเป็น13ปีแล้วกันนะแบบนี้ประมาณ13ปีเมื่อเราอายุประมาณ13ปีเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือต่อมใต้สมองต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยจะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่า FSH นะ FSH อันนี้ย่อมาจาก Follicle Stimulating Hormoneอันนี้สังเกตหน่อยว่ามีคำว่า follicle stimulating ก็คือเหมือนกับว่ากระตุ้น follicle เดี๋ยวเราต้องไปดูว่า follicle เนี่ยคืออะไรยังไม่พูดตอนนี้นะต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลัง FSH คือชื่อฮอร์โมนเนาะก็จะเป็นฮอร์โมน FSH ซึ่งมันจะมากระตุ้นให้แพมเบอรี่โอใช้ที่ค้างตรงเนี้ยมันแบ่งเซลล์ต่อนะแบ่งเซลล์ต่อพอมันแบ่งเซลล์ต่อพอแบ่งเซลล์ต่อก็คือไมโอซิสมันก็จะเริ่มดำเนินต่อไปใช่ป่ะไมโอซิสต่อนะก็คือไมโอซิส2จบเอ้ยไมโอซิส1จบไมโอซิสที่1จบแล้วก็ไมโอซิสครั้งที่2นะก็จะได้เป็นเซลล์ที่เรียกว่า secondaryโอโอไซนะแต่ว่ามันไมโอซิสค้างไว้อีกแล้วค้างไว้ก็คือค้างอยู่ในระยะเมตาเฟส2นะก็คืออยู่ในระยะไมโอซิสที่2แล้วก็ค้างนะแล้วค้างในที่นี้จะเกิดอะไรต่อล่ะค้างในตรงนี้แล้วเราก็จะเกิดการโอวูเลชันนะovulation ก็คือแปลเป็นไทยก็คือการตกไข่นะก็คือไข่ที่สร้างจากรังไข่ตรงเนี้ยมันก็จะหลุดออกมาในท่อนมไข่นะก็เรียกว่าการตกไข่ซึ่งการตกไข่นี้เดาได้มั้ยว่ามันจะทำให้เกิดอะไรต่อไปนะพอมันตกไข่ออกมาเนี่ยแล้วสมมุติว่ามีสเปิร์มก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยนะสเปิร์มเข้ามาหาไข่นะสมมุตินี่คือสเปิร์มแล้วก็อุ๊ยไม่ใช่นี่คือไข่ค่ะแล้วก็อันนี้คือสเปิร์มเนาะสเปิร์มตัวเล็กๆเนี่ยวิ่งมาก็คือมากระตุ้นให้เซลล์ไข่เนี่ยมันจะแบ่งเซลล์ต่อนะสเปิร์มกระตุ้นให้แบ่งเซลล์ต่อคราวนี้เป็นการกระตุ้นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าแบ่งเซลล์ต่ออันเนี้ยมันจะแบ่งได้เป็นเซลล์ไข่จริงๆแหละเขาเรียกว่าโอโอติดนะแบ่งต่อเป็นโอโอติดก็คือเป็นไข่จริงๆแหละไข่จริงๆไข่จริงๆที่พร้อมรับการผสมนะหลังจากนั้นมันก็จะผสมกับอีสเปิร์มตัวนี้แหละก็คือเป็นการรวมนิวเคลียสนะก็จะเกิดการ fertilization ก็คือปฏิสนธิเนาะปฏิสนธินะก็จะได้ออกมาเป็นเซลล์ที่เป็น 2N นะแล้วเซลล์เนี้ยก็จะแบ่งเซลล์ต่อไปแล้วก็เจริญเติบโตเป็น embryo แล้วก็โตเป็นเราเนี่ยแหละโตเป็นคนเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะท
ีนี้ในกระบวนการตอนที่มันปฏิสนธิเนี่ยมันก็จะต้องมีกลไกป้องกันอย่างหนึ่งนะกลไกป้องกันอันเนี้ยคือการป้องกันไม่ให้อสุจิหลายตัวไปผสมกับไข่ซ้ำๆกันนะก็คือต้องมีอสุจิตัวแรกเนี่ยวิ่งไปกระตุ้นแล้วอสุจิตัวแรกนั้นก็จะได้ผสมกับไข่อสุจิตัวอื่นที่วิ่งช้าวิ่งมาทีหลังเนี่ยก็จะไม่ได้ผสมเพราะว่าเขามีกลไกอย่างนี้นะสมมุตินี่เป็นเซลล์ไข่สีดำเนี่ยเป็นเซลล์ไข่นะในหนังสือกระทรวงก็จะพูดว่าในเซลล์ไข่เนี่ยก็จะมีเยื่อ2ชั้นนะเยื่อชั้นแรกก็คือเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ของมันจะว่าสมมุติสีแดงเป็นเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์2ชั้นอันนี้เป็นชั้นในเนาะแล้วก็จะมีอีกชั้นก็คือข้างนอกชั้นที่2ก็คือตรงนี้นะชั้นสีฟ้าชั้นสีฟ้าเนี่ยจะเป็นชั้นที่เขาเรียกว่าวิทรีนเมมเบรนนะวิทรีนเมมเบรนเดี๋ยวเขียนให้ดูก็คืออันนี้ VITELLINE วิทรีนเมมเบรน วิทรีนเมมเบรนนะก็คือชั้นนอกเป็นเยื่อหุ้มชั้นนอกนะส่วนสีแดงนี้เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นในโดยที่กลไกการป้องกันของมันก็คือเซลล์ไข่เนี่ยจะสร้างสารออกมาไข่จะสร้างสารออกไปกั้นระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์กับเยื่อวิทรีนก็คือเป็นตรงนี้นะในส่วนที่ดำตรงนี้นะกั้นตรงกลางก็คือจะกั้นให้เยื่อวิทรีนเนี่ยห่างออกจากไข่ไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยกั้นสร้างสารกั้นระหว่าง2อันเนี้ยคือระหว่างอันนี้กับอันนี้เนาะเขียนชื่อเอานะซึ่งสารนั้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า fertilization membrane ซึ่งจะป้องกันไม่ให้อสุจิเนี่ยเข้าไปผสมซ้ำโอเคนี่ก็คือกระบวนการในการสร้างไข่เนาะแล้วก็ปฏิสนธิกระบวนการสร้างไข่ไปแล้วเรารู้ว่ากระบวนการสร้างไข่เนี่ยเกิดอยู่ในรังไข่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราสร้างไข่เนี่ยมันก็จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในรังไข่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงในมดลูกตรงนี้ทีนี้เราจะมาดูว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะได้รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงทุกอย่างนะตั้งชื่อหัวข้อว่าการเปลี่ยนแปลงในรังไข่เนาะระหว่างรอบเดือนโอเคแล้วทีนี้เราจะมาวาดรูปกันขอวาดเป็นกลมๆอย่างนี้เนาะกลมๆโอเคฮะรอให้พี่วาดเสร็จก่อนแล้วค่อยวาดตามก็ได้นะจะได้แปลว่าไม่วาดผิดนะทีนี้พี่จะใส่หมายเลขลงไปหมายเลข1ก็คือวันที่1ของรอบเดือนเราจะนับวันที่1ของรอบเดือนก็คือวันที่มีประจำเดือนวันแรกนะโดยปกติผู้หญิงก็จะมีประจำเดือนประมาณ 5-6-7 วันแล้วประมาณนี้ก็คือวันที่1วันที่5นะประมาณนี้นะแล้วก็วันสุดท้ายของรอบเดือนก็คือแล้วแต่ว่าผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยมีรอบเดือนกี่วันนะโดยเฉลี่ยเขาก็บอกว่าจะมี28วันเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นวันสุดท้ายพอพี่ไล่มาตรงนี้ก็จะเป็น1แล้วตรงนี้เป็น7ตรงนี้เป็นวันที่14เนาะวันนี้วันที่21มันไม่ใช่วันที่ของปฏิทินนะเข้าใจไหมเราอาจจะมีประจำเดือนวันที่15เมษาแต่ว่ามันนับเป็นวันที่1ของรอบเดือนนะระวังด้วยว่ามันไม่ใช่วันที่ในปฏิทินโอเคทีนี้การเปลี่ยนแปลงในรอบเดือนแล้วก็
ในวงกลมเนี้ยคือรังไข่นะคือรังไข่แต่ว่าไอที่พี่จะวาดเนี่ยมันจะหมุนไปเรื่อยๆตามวันแต่ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอยู่ที่เดิมของรังไข่ตลอดเวลานะที่ในรังไข่ก็ต้องมีไข่สินะแต่ว่าไข่ที่เรามีเนี่ยมันก็คือไข่ที่ตอนที่เราคลอดออกมาใช่ป่ะเนี่ยเราคลอดออกมาแล้วเราก็จะมี primary oocyte ที่ค้างในระยะโปรเฟส1ใช่ไหมนะขอเขียนว่าก็เขียนว่าโปรเฟส1แล้วกันแล้วก็รู้เนาะว่ามันเป็น primary oocyte นะซึ่งโปรเฟส1เนี่ยก็จะมีเซลล์ที่อยู่ล้อมรอบมันนะขอวาดเป็นเซลล์อย่างนี้นะเซลล์ที่ล้อมรอบมันนะเราเรียกเซลล์ที่ล้อมรอบเขียวๆเนี่ยว่า follicular cellfollicular cell ถ้าทั้งหมดรวมเรียกทั้งหมดก็คือ follicular cell กับ primary oocyte ในระยะโปรเฟส1เนี่ยเราก็จะเรียกว่า follicle นะ follicle นะรวมเรียกว่า follicle ทีนี้มันก็จะต้องแบ่งเซลล์ต่อใช่ป่ะก็คือเราจะมีฮอร์โมนที่ชื่อ FSH เนี่ยจะมากระตุ้นฟอลลิเคิลขอใช้ตัวบวกเป็นตัวกระตุ้นเนาะก็จะมากระตุ้นฟอลลิเคิลให้เจริญนะคำว่าเจริญก็คือไข่เนี่ยก็จะเริ่มแบ่งเซลล์ต่อนะในกระบวนการแบ่งเซลล์ที่เราได้เรียนมาเมื่อกี้แล้วไข่ก็จะแบ่งเซลล์ต่อจากโปรเฟส1แล้วก็ไปหยุดชะงักในระยะไหนจำได้ไหมในระยะเมตาเฟส2ใช่ไหมมันจะมาหยุดในระยะเมตาเฟส2ตรงนี้ค่ะเขียนว่าเมตตาเฟส2นะตรงนี้ก็คือในระหว่างที่มันกำลังแบ่งเซลล์อยู่ส่วนฟอลลิคูลาร์เซลล์เนี่ยก็เช่นกันมันก็ต้องมีการเจริญขึ้นนะมันก็จะใหญ่ขึ้นนะจนกระทั่งอันนี้ก็คือใหญ่มากเลยนะใหญ่มากนะวาดอย่างนี้วาดให้มันใหญ่ขึ้นเนาะอันนี้ก็คือฟอลลิเคิลที่กำลังโตหรือพี่ขอเรียกว่า growing follicle นะ grow ก็คือกำลังโตใช่ป่ะ growing follicle นะซึ่ง growing follicle เนี้ยมันจะสร้างฮอร์โมนได้นะก็คือมันจะสร้างเอสโตรเจนได้นะสร้างเอสโตรเจนได้ซึ่งต่อไปพอเราใกล้ถึงประมาณวันที่14เนี่ยเราก็จะมีฮอร์โมนชนิดนึงที่สูงขึ้นมากเลยก็คือ LH นะ LH เนี่ยจะไปกระตุ้นฟอลลิเคิลที่โตมากๆเลยอันนี้เขาจะเรียกว่ากราเฟียนฟอลลิเคิลนะก็คือโตมากๆเลยใกล้แตกแล้ว LHที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยจะต้องสูงมากๆเลยนะ LH ที่สูงเนี่ยก็จะมากระตุ้นกราเฟียนฟอลลิเคิลให้เกิดการแตกออกก็คือแตกอย่างนี้หรือเราจะเรียกว่าเป็นการที่ไข่สุกแล้วก็ไข่ตกนะไข่ก็จะตกออกจากรังไข่ไปนะนี่ก็คือ ovulation นะหรือการที่ไข่ตกนะไข่ที่ตกออกไปก็คืออยู่ในระยะเมตาเฟส2ใช่ไหมแล้วเราก็จะไข่ตกในวันที่14นะทีนี้ต่อไปหลังจากไข่ตกแล้วถ้าเราดูในรังไข่เนี่ยนะฟอลลิเคิลเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ในนี้ใช่ไหมฟอลลิเคิลในที่นี้ก็จะเปลี่ยนไปนะเป็นเยื่อสีเหลืองๆนะเราก็ว่าสีเหลืองๆเนาะไม่มีสีเหลืองอะเยื่อสีเหลืองในที่นี้เขาชื่อว่าคอร์ปัสลูเทียมนะนี่เรียกว่าเยื่อสีเหลืองคอร์ปัสลูเทียมนะซึ่งคอร์ปัสลูเทียมเนี่ยสามารถสร้างฮอร์โมนได้เหมือนกันนะสร้างฮอร์โมนได้2ตัวก็คือจะสร้างเอสโตรเจนนะแล้วก็สร้างโปรเจสเตอโรนโอเคซึ่งโปรเจสเตอโรนที่มันจ้าเนี่ยจะมีหน้าที่ในการทำให้ผนังมดลูกหนา
ทำให้ผนังมดลูกหนาหนาเพื่ออะไรเพื่อให้เหมาะกับการฝังตัวไงฝังตัวของตัวอ่อนถ้าเกิดว่าเรามีการปฏิสนธิแล้วก็มีตัวอ่อนเกิดขึ้นก็จะต้องฝังตัวลงในผนังมดลูกที่หนาเพราะถ้าผนังมดลูกไม่หนาพอเนี่ยตัวอ่อนก็จะฝังตัวไม่ได้แล้วก็จะหลุดออกมาหรือพูดง่ายๆก็คือจะแท้งได้เนาะนะทีนี้ต่อไปในกรณีที่เราไม่ได้ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์บัสลูเทียมก็จะกลายเป็นไม่ได้เป็นอะไรเป็นเยื่อขาวๆไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าคอร์พัสอะบิเคนนะบางทีเขาจะชอบเรียกว่าเป็นแผลเป็นที่อยู่ในรังไข่นะก็ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรมันก็จะฝ่อไปเนาะแล้วก็ขึ้นรอบเดือนใหม่ก็คือไปอย่างนี้วนเรื่อยๆๆทุกอย่างก็จะวนเรื่อยๆๆไม่มีอะไรมาขวางกั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ปฏิสนธิเนาะโอเคทีนี้มาดูถ้าเกิดว่าเรามีการปฏิสนธิเราจะให้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขอวาดต่อจากตรงนี้แล้วกันเนาะทีนี้เราจะต้องรู้ว่าการปฏิสนธิเนี่ยก็คือการที่นิวเคลียสของไข่กับอสุจิมารวมกันใช่ป่ะการปฏิสนธิเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนไข่ตกไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหรอกแต่ว่าเกิดในช่วงของการที่ไข่ตกเพราะว่าไข่ตกลงไปก็คือตกเข้าไปในนี้ใช่ป่ะนะเข้าไปในนี้แล้วถ้าเกิดว่าเรามีเพศสัมพันธ์ก็คืออสุจิก็จะวิ่งเข้ามาจากตรงนี้ใช่ป่ะก็เข้ามาอย่างนี้เข้ามาผสมมันก็ต้องเกิดภายในประมาณวันที่14 15นะเพราะว่าเราไข่ตกวันที่14ไงนะเกิดตอนไข่ตกก็คือประมาณวันที่14ของรอบเดือนนะถ้าเกิดว่าไข่ตกออกมาประมาณ1วันแล้วยังไม่ได้รับการผสมเนี่ยมันก็จะฝ่อไปแล้วก็คือจะกลับมาเป็นตามอย่างนี้แหละตามวงจรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปฏิสนธินะวันที่14ของรอบเดือนก็จะเกิดเป็นไซโกตใช่ไหมไซโกตแล้วก็แบ่งตัวต่อเป็น embryo ก็คือเป็นตัวอ่อนแล้วนะ embryo แล้วก็จะเกิดการฝังตัวหรือเรียกว่า implantation นะก็คือการฝังตัวซึ่งการฝังตัวนี้อย่างที่เรารู้ก็คือจะเกิดในมดลูกใช่ไหมที่มดลูกนะที่ตอนนี้ก็จะผนังหนาและผนังหนาด้วยฤทธิ์ของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนใช่ไหมหนักหนาเนื่องจากโปรเจสเตอโรนนะแล้วก็เอสโตรเจนด้วยนะโอเคแล้วทีนี้การฝังตัวเนี้ยจะเกิดประมาณ7วันหลังจากปฏิสนธิสมมุติเราปฏิสนธิวันที่14มันก็จะฝังตัววันที่21นะนะแบบนี้ก็คือในรูปนี้ก็คือมันจะปฏิสนธิตรงนี้ใช่ไหมอสุจิวิ่งเข้ามาปฏิสนธิแล้วก็ค่อยๆแบ่งเซลล์เรื่อยๆแล้วก็เคลื่อนที่มาฝังตัวตรงนี้การใช้เวลาจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็คือ7วันประมาณ7วันเนาะแล้วเราก็จะฝังตัวก็จะได้เรียนในหัวข้อถัดไปเนาะก็คือหัวข้อของการเจริญเติบโตนะอันนี้ก็พูดให้ฟังคร่าวๆโอเคในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะก็อาจจะมีบางอย่างแปลกไปเนาะอย่างเช่น1ก็คือมีอวัยวะเพศพิการอย่างเช่นอาจจะไม่มีช่องคลอดหรือว่ามีไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปก็คือช่องคลอดหรือว่าปากมดลูกติดตันนะหรืออาจจะเป็นท่อนำไข่ติดตันก็ได้ก็คือท่อนำไข่ก็คือตรงนี้นี่ก็คือท่อนำไข่ถ้านำไข่ติดตันเนี่ยเราก็จะไข่ที่ตกออกมามันก็จะออกมาไม่ได้ใช่ป่ะหรือว่าอสุจิอาจจะวิ่งเข้าไปไม่ได้นะก็จะมีผลต่อการมีบุตรนะ
หรือว่าอาจจะเกิดการติดเชื้ออาจจะติดเชื้อที่ช่องคลอดอะไรแบบนี้อสุจิเข้าไปก็อาจจะตายหรือไม่สามารถเข้าไปได้นะแล้วก็การขาดฮอร์โมนฮอร์โมนที่สำคัญแล้วก็จำเป็นต่อการตั้งครรภ์คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพราะว่าโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะทำหน้าที่ในการทำให้ผนังมดลูกหนาใช่ไหมถ้าผนังมดลูกบางไปก็จะฝังตัวไม่ได้แล้วก็จะเกิดการแท้งนะเพราะฉะนั้นการขาดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยก็จะทำให้เอ็มบีโอฝังตัวไม่ได้นะฝังตัวการขาดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนทำให้เอ็มบีโอฝังตัวไม่ได้นะเพราะว่าโปรเจสเตอโรนทำให้ผนังมดลูกหนาโอเคแล้วก็มีโรคบางโรคอย่างเช่นโรคมะเร็งเต้านมนะมะเร็งเต้านมนะหรือว่าเขาเรียกว่าแคนเซอร์นะก็คือเนื้อเยื่อเต้านมเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งนะมักจะเป็นในคนผู้หญิงอายุประมาณ40ขึ้นไปอะไรอย่างงี้อาจจะเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าการยีนกายพันธุ์อะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะโอเคต่อไปอย่างที่6นะก็จะมีมะเร็งอีกมะเร็งนึงนะที่ได้ยินกันบ่อยๆใช่ป่ะก็คือมะเร็งปากมดลูกนะเดี๋ยวนี้เขาก็มีวัคซีนและวัคซีนฉีดป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะโอเคนี่ก็คือความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะอาจจะทำให้มีปัญหาในการมีบุตรนะอาจจะมีบุตรยากแบบนี้หนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ